สวัสดีครับพบกันเลยนะครับสำหรับรีวิวจาก Fix Ink Channel นะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการนะครับใช้งานนะครับเริ่มแรกเลยของเครื่องนะครับ Epson L8050 และ L18050 ที่เป็น A3 นะครับลักษณะการใช้งานและตัวเครื่องจะเหมือนกันนะครับก็คือเป็น DTF อันนี้เราแปลงเป็น DTF นะครับเครื่องลูกค้าก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือหมึกก็จะเติมกับตัวด้านนี้นะครับเมื่อลูกค้าได้รับเครื่องนะครับก็เสียบสายไฟนะครับอยู่ด้านนี้นะครับส่วนสาย USB จะอยู่ด้านซ้ายมือด้านหลังนะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็ต่อโลใส่ฟิล์มนะครับใส่ฟิล์มแบบม้วนอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าไอตัวโลอะไรพวกนี้มันใช้งานง่ายเดี๋ยวผมจะยกมาให้ดูวิธีการใส่อีกทีหนึ่งในตัวของส่วนของตัวโลนะครับก็แค่วางอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับก็ได้เครื่องก็เปิดเครื่องเลยนะครับด้านซ้ายนะครับจะมีด้วยกัน3ปุ่มนะครับส่วนมากเราจะใช้แค่ปุ่มเปิดกับปุ่มโหลดกระดาษตัวนี้นะครับหรือยกเลิกงานนะครับด้านขวามือนี่เองนะครับส่วนปุ่มอื่นจะเป็นพวกเชื่อมต่อ Wi-Fi ซึ่งเครื่อง DTF DFT เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเมื่อได้รับเครื่องใหม่เนี่ยเราจะไม่ได้เติมหมึกไปนะครับเพราะว่าเผื่อขนส่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันจะทำให้เครื่องเสียหายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจะเป็นเครื่องเปล่าๆยกเว้นเราไปส่งเองเราจะทำไปให้แล้วนะครับก็เปิดเครื่องนะครับก่อนดับแรกเนี่ยอย่าเพิ่งเติมหมึกนะครับได้เครื่องมาอย่าเพิ่งเติมหมึกนะครับเช็คเครื่องก่อนว่าการส่งไปเนี่ยได้รับผลกระทบหรือไม่นั่นเองนะครับดูว่าเครื่องมันโดนกระแทกนะครับหรือเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่นะครับถ้าเกิดส่งไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เริ่มระบบนะครับเมื่อเปิดมาปุ๊บเครื่องมันจะขึ้นไฟสีส้มตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพแนบไว้ในวิดีโออีกทีนึงนะครับถ้าเครื่องขึ้นไฟสีส้มตรงนี้นะครับแสดงว่าเครื่องปกตินะครับดวงเดียวนะครับเราก็เติมหมึกได้เลยนะครับก็เติมหมึกจับกดหมึกนะครับเปิดตรงนี้เติมกดหมึกสีขาวนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับเติมหมึกสีนะครับกดหมึกก็จะเป็นแบบเติมง่ายเลยนะครับก็คือเปิดมานะครับเปิดมาแบบนี้ควรมันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ผมเอาไปหลังกล้องนะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบไปสีที่เติมได้เลยนะครับให้ลงล็อกนะครับปกติมันจะไม่หมึกจะไม่ออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขวดเรามีวาล์วนะครับก็เติมลงไปแบบนี้นะครับในสีดำแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองนะครับส่วน LC กับ LM นี่ไม่ได้ใช้นะครับเราต่อมาเป็นสีขาวด้านนอกแล้วนะครับสองช่องนี้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเติมนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นหมึกทิ้งนะครับมีสักประมาณแค่นี้แล้วก็ดูดหรือเอาไปเททิ้งได้เลยนะครับนี่จากนั้นเมื่อเราเติมเสร็จนะครับเราก็เริ่มระบบเครื่องนะครับโดยการกดปุ่มที่ขึ้นสีแดงตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับประมาณ10วิหรือจนกว่าเครื่องมันจะขยับเราก็ปล่อยนะครับมันจะเริ่มระบบประมาณสัก10นาทีได้ไม่เกินนั้นนะครับแป๊บเดียวไม่เหมือนรุ่นเก่าๆนะครับพอเครื่องขึ้นเป็นสีขาวตรงนี้พร้อมแล้วไม่กระพริบก็แสดงว่าเครื่องเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็อาจจะกดล้างหัวพิมพ์อีกสักครั้งนึงนะครับแล้วลองเทสดูนะครับในส่วนของการใช้งานตัวเครื่องนะครับพอเราเริ่มระบบเสร็จนะครับแล้วก็ปกติแล้วเราจะมีถาดแบบนี้ไปให้นะครับเนี่ยถาดแบบนี้ไปให้เอาไว้วางหน้าเครื่องนะครับมันจะมีด้านมีปีกกับไม่มีปีกนะครับด้านหลังนะครับก็ใส่ไปแบบนี้นะครับดันเข้าไปนะครับเนี่ยด้านหน้าเครื่องนะครับดันเข้าไปจนชนนะครับแต่รู้สึกได้ว่ามันชนนะครับแล้วก็ดึงกลับนิดนึงเนี่ยชนเลยเดี๋ยวมันจะไปโดนกับตัวเดี๋ยวผมยกไปให้ดูนะครับเนี่ยครับชนมันจะชนกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะขูดกันเพราะนั้นเราก็ดึงถอยหลังมานิดนึงนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็มาใส่ตัวฟิล์มนะครับตัวโลใส่ฟิล์มเนี่ยมันก็จะมีตัวล็อกอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูอีกทีนึงถ้าลูกค้ามีโลนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นที่ไม่มีโลก็ใช้ใส่ธรรมดาได้เลยนะครับในรุ่นนี้มันยังไม่มีนะครับตัวเลื่อนฟิล์มนะครับเราอาจจะต้องต่อกระดาษเวลาพิมพ์นะครับวิธีต่อกระดาษก็คือเราก็หาซื้อนะครับแผ่นรองตัดแบบนี้มานะครับใน Shopee เนี่ยอะไรมีขายทำให้ใช้งานง่ายขึ้นวางแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงฟิล์มมานะครับแล้วเราก็ตัดถ้ามุดมันไม่ตรงแบบนี้มันจะดึงยากนะครับเราก็ตัดให้มันได้ฉากสักหน่อยนึงนะครับนี่ครับผมก็จะตัดไว้เนี่ยวางให้มันขนานตัวเส้นนะครับเส้นของแผ่นตัดเนี่ยครับเดี๋ยวผมขยับไปหน่อยนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆปรับมุมกล้องหน่อยนึงนะครับก็ถ่ายคนเดียวนะครับก็เลยไอ้นี่หน่อย
นะครับแล้วก็ตัดให้ได้ฉากหน่อยมันจะใส่ง่ายนะครับถ้าได้ฉากนะครับถ้าเราตัดไม่ตรงเลยมันจะเอียงเพราะนั้นถ้ามีแผ่นรองตัดมันจะช่วยเราได้เนี่ยก็ตัดไปปื๊ดเนี่ยมือผมบังไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับตัดเสร็จก็ค่อยดูเนี่ยก็จะประมาณนี้พอดีคัตเตอร์ผมไม่คมนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอากระดาษ A4 มานะครับเอามาทั้งแผ่นเลยก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องตัดกระดาษ A4 นะครับแล้ววาง A4 แบบนี้นะครับแล้ววางขวางเอาแบบนี้นะครับมีแป้นกาวสักอันนึงนะครับก็รูดมาให้เท่ากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จะต่อเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเราพิมพ์เนี่ยเราก็ไปตั้งที่ตัวเครื่องพิมพ์นะครับให้เริ่มพิมพ์ที่21เซนแล้วเราตั้งเป็นโลนะครับเราก็จะใส่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับที่เหลือเราก็สั่งได้เลยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งสั่งพิมพ์ให้ดูนะครับผมจะตั้งไว้ที่21เซนนะครับเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็สั่งไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นสีแดงที่เครื่องนะครับยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดสั่งไปเลยนะครับลูกค้าจะได้เห็นภาพปึ๊บเนี่ยกดสั่งไปเลยระยะเวลาในการประมวลผลเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์และความยาวที่เราสั่งพิมพ์นั่นเองนะครับถ้าไฟล์ใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยเนี่ยอันนี้ไฟล์ผมเล็กนะไฟล์ผมประมาณ3เมกเองนะครับแต่ความละเอียดเนี่ย 4,700 เลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จัดเรียงตรงนี้ให้ดีนะถ้าขึ้นไฟ2ดวงเนี่ยแสดงว่าเซนเซอร์ข้างล่างมันไอ้นี่แต่ว่ารุ่นใหม่เราจะทำไปแล้วนะครับไม่ต้องเอาไอ้นี่ออกไม่ต้องเอาเซนเซอร์ออกไปผมไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้เอาถาดข้างล่างมันออกก็เลยต้องเลื่อนมันออกมาหน่อยนึงเครื่องก็จะดึงฟิล์มแล้วเห็นไหมครับเราต้องทำตัวบริเวณถาดนี้ให้มันโล่งๆไว้นะครับอย่าให้มันสะดุดอะไรนะครับตัวนี้ไม่งั้นมันจะติดแล้วมันจะขูดหัวมันจะขูดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับตัวดึงกระดาษตัวรองกระดาษตรงนี้อาจจะไม่ต้องเอาขึ้นก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ได้ใส่แบบโลอาจจะเอาขึ้นมาก็ได้วิธีเอาขึ้นก็จับอย่างนี้นะครับดูแบบไหนว่ามันถนัดกว่ากันนะครับเนี่ยแล้วก็จะเอาขึ้นในแบบนี้นะครับก็ใส่ไปแบบนี้อาจจะเอาขึ้นมาลองก็ได้นะครับปรับให้พอดีกระดาษไม่ต้องคับหรือหลวมเกินไปนะครับนี่มันปรับได้นะครับจากนั้นก็นะครับกดตัวปุ่มที่3ขวามือสุดนะครับทีหนึ่งเพื่อให้เครื่องดึงมานะครับปึ๊บเราตั้งงานนะครับเว้นไอตัวกระดาษเนี่ยไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มพิมพ์หลังกระดาษนะครับแล้วใช้ม้วนเราก็ต้องหดอันนี้ลงไปนะครับไม่งั้นมันจะฝืนการดึงนะครับเนี่ยเครื่องก็จะพิมพ์แล้วครับเนี่ยอันนี้ผมมันก็จะไปพิมพ์หลังกระดาษนะครับอันนี้ผมตั้งไป21พอดีเลยนะครับต้อง21นิดๆนะครับเนี่ยอันนี้ขาวลงแค่60นะครับรุ่นนี้ขาวจะลงเยอะมากนะครับไม่ต้องตั้งถึง100เหมือน R18ครับอันนี้เราตั้งไว้เป็นโลนะครับเป็นโลคือแบบโลในแผ่นแรกนี่ครับเราจะลองพิมพ์อะไรไปก่อนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่งานจริงก็ได้เพื่อจะให้กระดาษไอ้ตัวหน้าเนี่ยมันออกมาเนี่ยครับพอกระดาษตัวหน้าออกมาพอมันพิมพ์เสร็จเนี่ยเราเอากระดาษตัวนี้ออกไปนะเพราะว่ามัน
มันเป็นรอยต่ออาจจะทำให้หัวขูดได้นะครับในการใช้งานจริงนะครับหรือเว้นไว้ให้มันยาวให้มันออกมาเลยก็ได้นะครับยอมเสียตรงหัวแผ่นไปนิดนึงนะครับก็จะไม่เสียงานนะครับนะครับใกล้เสร็จแล้วผมตั้งความละเอียดไว้ที่นะครับ1,440 × 720นะครับถ้ารุ่นนี้นะครับความละเอียดสูงสุดได้ถึง 5,760 × 1,400เลยนะครับตั้งตรงรุ่นเลยเป็น18050นะครับถ้าลูกค้าใช้ตัว A4 มันจะเป็น8050เนี่ยให้ลูกค้าตั้งเป็น18050เหมือนกันนะครับมันจะเลือกแบบโลได้นะครับถ้าเราเลือกเป็น8050มันจะเลือกแบบโลไม่ได้นะครับมันจะฟีดทิ้งเลยพอปริ้นเสร็จมันจะฟีดทิ้งนะครับนะอันนี้ก็คือมันตรงสติ๊กเกอร์นะครับพอปริ้นบนอย่างอื่นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นสีขาวนะครับเนื่องจากตัวอย่างอื่นมันไม่ได้เคลือบผิวใช่ไหมครับหมึกมันก็จะซึมเข้าหากันทำให้เรามองไม่เห็นสีขาวนั่นเองนะอันนี้ผมลงขาวไว้เมื่อกี้ที่บอกแต่ว่าไม่ได้ดูหรอกครับพูดไปก่อน 60% เนี่ยพอกระดาษมันงุ้มนะครับมันติดไอ้เนี่ยมันเป็นของใหม่นะต้องแกะไอ้ตัวนี้ออกด้วยนะครับกระดาษที่ปิดอะคริลิกอยู่เนี่ยมันจะได้ลื่นๆนะครับเนี่ยพอมือเราไปโดนอะไรพวกนี้มันจะงุ้มแล้วมันก็จะขูดกับหัวนะครับพอเราสั่งแผ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวโปรแกรมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายในตัวโปรแกรมอีกทีนึงเนี่ยพอเราถ่ายแผ่นใหม่ใช่ไหมครับไอ้โทษทีครับพอเราปริ้นแผ่นใหม่นะครับแล้วก็ยกขึ้นไปหัวแผ่นเหมือนเดิมนะครับเพราะเราไม่ต้องเว้นตัวต่อกระดาษแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดสั่งพิมพ์เลยหรือเว้นให้เขาเลื่อนมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็นะครับเอากระดาษออกไปก่อนเพราะกระดาษเนี่ยครับบางทีมันลังอะไรพวกนี้มันจะทำให้ขูดหัวนั่นเองนะครับตัวนี้เราเทสมานานพอสมควรนะครับใช้งานได้ดีนะครับแม้หยุดไปบางที2เดือนเลยนะครับเอามาล้างใหม่นะครับด้วยโปรแกรมเขาเองก็ยังไม่ตันนะครับแต่ว่าในการเทสจริงนะครับก็แตกต่างกันไปตามหมึกที่ใช้นะครับตามสภาพแวดล้อมนะครับมีหลายปัจจัยด้วยกันปิ้นนะครับเนี่ยไม่งั้นถ้าเรายกหน่อยนึงอะไรหน่อยมันจะไปโดนตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเราใส่แบบโลเราไม่ต้องใส่ฟิล์มแล้วนะครับใส่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับยกเว้นว่าเราหยุดพิมพ์นานๆแล้วเราไปทำอย่างอื่นเนี่ยโปรแกรมมันอาจจะมีแบบหลุดหรือประมวลผลหลุดมาไดเวอร์มันไม่เจอตัวคำสั่งนะครับมันอาจจะฟีดทิ้งมานะครับเราก็ตัดตรงนี้แล้วก็เอาที่ฟีดทิ้งมาเนี่ยไปพิมพ์ได้นะครับช่วงที่มันเป็นกระดาษเนี่ยครับมันจะแข็งใช่ไหมครับแล้วช่วงที่เราต่อเนี่ยบางทีต่อไม่เนียนมันก็จะเผยเหยอนิดนึงระยะหัวพิมพ์กับตัวกระดาษเนี่ยมันเตี้ยนิดเดียวนะพอเผยเหยอหน่อยนึงมันก็อาจจะขูดแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะยอมเสียไอ้หัวแผ่นไปให้มันวิ่งเลยมาเลยก็ได้นะครับโดยใต้ตั้งที่โปรแกรมสมมุติเราต่อกระดาษไป21 เซนเราจะตั้งไว้30 เซนนะครับเพื่อให้เลยมันนิดนึงแล้วก็ดูให้กระดาษมันเลยออกมาโผล่มาตรงนี้แล้วก็ดึงออกกระดาษออกได้เลยนะครับมันก็จะไม่ขูดในแผ่นแรกของเราเมื่อกี้ที่เป็นรอยก็คือผมไปยกไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าตอนที่ขนาดพิมพ์หรือฟิล์มมันวางอยู่เนี่ยอย่ายกนะครับถ้ายกแล้วตัวนี้มันสูงขึ้นนิดเดียวมันก็จะไปขูดกับหัวผมไปดูการพิมพ์นะครับถ้าเป็นรุ่น A3 เนี่ยนะครับเราขายพร้อมตัวรีเซ็ตชิปตัวนี้เลยคือรุ่นนี้เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะแจ้งแผ่นตะหมึกเต็มนะครับในปี2024เนี่ยเราจะแถมไปพร้อมตัวรีเซ็ตเลยนะครับใช้ไปสักพักมันจะบอกว่าแผ่นตะหมึกเต็มเราก็เอาเครื่องรีเซ็ตมาเซ็ตนะครับปกติถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะใช้โปรแกรมนะครับแล้วก็ไปเทหมึกทิ้งด้านหลังนะครับก็แค่นั้นเองเสร็จแต่ว่ารุ่นนี้เราต้องเอาตัวรีเซ็ตชิปมารีเซ็ตกล่องตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการเอาออกและวิธีการเซตอีกทีหนึ่ง
่ะแต่ภาพนี้ก็คือเขาพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาวอร์มเครื่องอยู่อย่างนั้นนะเป็นเรื่องปกติของเครื่องรุ่นนี้นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ใหม่นะครับอาจจะทำได้หลายสำเนาเลยก็ได้นะครับในการพิมพ์นะครับแต่ยังผมทำทีละอันนะครับโปรแกรมมันสามารถตั้งแบบหลายอันได้นะเขาก็จะพิมพ์มาเลยนะครับเพราะว่าเราตั้งเป็นแบบโลนั่นเองเพราะนั้นเราต้องเลือกการตั้งนะครับที่ไดเวอร์ให้เป็น18050นะครับเพื่อจะได้เลือกแบบโลได้จะทำงานได้ระบบจะทำงานได้ดีกว่าตัว8050นั่นเองนะครับ8050ก็คือตัว A4 แต่ว่าเครื่องทุกฉางเหมือนกันหมดนะตัวนี้ไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับแล้วเราผมเอามาล้างด้วยโปรแกรมนะครับ2รอบก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าในการล้างเนี่ยระบบการล้างเขาดีกว่ารุ่นเก่าๆนะครับแต่ว่าจะสิ้นเปลืองหมึกมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรหยุดใช้นานๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียหมึกที่ล้างไปนั่นเองนะครับก็พิมพ์เร็วอยู่นะครับพิมพ์เร็วกว่าตัวเก่านะประมาณสัก 0.3-0.4 นะประมาณนั้นนิดหน่อยแต่ก็ถ้าปรับโหมดดีๆนะครับก็เร็วอยู่นะครับแต่ว่าตัวเครื่องยังไม่มีตัวเลื่อนฟิล์มนะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเราสามารถเลื่อนฟิล์มมารอได้เลยนะครับเพื่อจะให้สั่งปริ้นได้เลยไม่ต้องต่อกระดาษนะครับแต่ว่าต่อกระดาษก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัวลิปเนี่ยสามารถสั่งเป็นโหลได้ก็ต่อแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็ตั้งโหลไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปริ้นอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการใช้ก็นะครับไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราจะยกเลิกงานนะครับเราก็กดตัวนี้ได้นะครับหรือแล้วก็ไปสั่งยกเลิกที่ตัวโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะวอร์มอยู่นานเลยครับเราก็ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับแต่อย่าเอาไฟหรืออะไรออกนะครับจะให้เกิดอาการเอ๋อได้อาการเอ๋อก็คือมันจะพินช้านะครับเนื่องจากตัวลิฟต์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรไปเปลี่ยนคำสั่งของตัวไดเวอร์นั่นเองนะครับก็จะใช้การประมวลผลที่ส่งผ่านไปนะครับบางทีเขาประมวลผลไม่เสร็จแล้วเราไปยกเลิกอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยพออันหลังๆมันจะไม่ขูดเลยใช่ไหมครับเพราะไอตัวต่อกระดาษแต่เราต่อเนียนมันก็จะไม่ขูดนะครับแต่เมื่อกี้ผมอาจจะต่อไม่เนียนเพราะต่อไม่เนียนเนี่ยมันก็จะสูงบ้างต่ำบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จอีกหนึ่งรูปแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราตั้งหลายๆรูปนะครับมันก็จะปิ้นยาวไปเลยนะครับในส่วนของการใช้งานตัวเครื่องนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมตัดฟิล์มออกถ้าเรายกเลิกเนี่ยเราต้องตัดฟิล์มก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ออกมาเพียบเลยนะครับไม่ใช่พิมพ์ครับดึงออกมาทิ้งนะครับเราก็ตัดฟิล์มออกก่อนหรือถ้าเราจะพิมพ์แบบ2เมตร3เมตรนะครับเราก็ตัดมาได้นะครับตัดฟิล์มมา2เมตรแล้วเราก็ใส่ทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะง่ายต่อการใช้งานนั่นเองนะครับอันเนี้ยถ้าเราจะเอาออกนะครับเราก็ต้องกดตัวนี้ทีหนึ่งนะครับหรือกดปิดไปก็ได้นะครับเนี่ยกดปิดอย่างเงี้ยเขาก็จะพิมพ์ออกมาดึงออกมานี่นะเสร็จแล้วอันนี้ขาวลง60นะครับถ้าเราต้องการเยอะกว่านี้นะครับก็ลงไป100เลยนะครับหรือ80ก็ได้นะครับอยู่ที่เราต้องการยิ่งลงเยอะเราก็จะยิ่งเปลืองหมึกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ที่ตัวโปรแกรมกันครับ